สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลผิวด้วยโดยเฉพาะผิวกายที่หลายคนนั้นอาจจะละเลยไม่ค่อยมีเวลาในการใส่ใจดูแลมันมากสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ไม่ได้เมื่อคุณดูแลผิวหน้าไปแล้วก็ต้องดูแลควบคู่กับผิวกายไปด้วยนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเจอทั้งมลภาวะแสงแดดสิ่งสกปรกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่มันเป็นตัวทำลายเซลล์ผิวกายของเรานะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดรอยเหี่ยวย่นรอยแดงรอยดำหรือบางทีเกิดความแห้งกร้านความหยาบกร้านกับผิวกายของคุณแล้วก็พอเวลาคุณใส่ชุดอะไรแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจนั่นเองนะครับหากใครที่มีปัญหาแบบนี้บางคนจะใช้วิธีการในการใช้โลชั่นประโลมผิวแต่ลองนึกดูดีๆนะครับว่าหากรูขุมขนของคุณเนี่ยมีสิ่งที่อุดตันไม่ได้มีการขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็มีสิ่งสกปรกเนี่ยที่มันอยู่บนเลือนร่างหรือว่าผิวของคุณเนี่ยพอเวลาคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงมันก็ไม่เห็นผลนั่นเองครับเขาถึงบอกว่าขั้นตอนแรกของการดูแลผิวนั่นก็คือการอาบน้ำหรือว่าการขจัดสิ่งสกปรกวันนี้ผมก็เลยมีเคล็ดลับสำหรับสบู่ตัวนึงเป็นตัวสบู่กูต้าเกรดพรีเมียมบวกกับตัวเลมอนในการเพิ่มความสดชื่นกับการอาบน้ำของคุณในทุกๆครั้งนะครับกับนี่เลยสบู่ฟินเฟอร์นั่นเองนะครับตัวนี้คือตัวสบู่ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยและสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวครับสารสกัดมาจากกูต้าไทโอนในการเพิ่มความขาวสว่างกระจ่างใสให้กับผิวของคุณลดการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวที่ไม่ทำให้ผิวของคุณนั้นหมองคล้ำนะครับสารสกัดจากรากโสมเกาหลีตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณแล้วก็ลดปัญหาพวกรอยเหี่ยวย่นกับผิวกายของคุณอีกด้วยนะครับสารสกัดจากวิตามินอีในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระในการยกกระชับผิวของคุณเพื่อที่ให้ผิวของคุณนั้นดูอ่อนกว่าวัยสารสกัดจากเลมอนในการปกป้องการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของการเกิดสิวต่างๆนะครับแล้วก็ยังเป็นการลดกลิ่นกายของคุณอีกด้วยนั่นเองสารสกัดจากเมือกหอยทากตัวนี้เนี่ยพอเวลาคุณไปทำงานกลางแดดกลางแจ้งก็จะทำให้ผิวของคุณนั้นเกิดรอยแดงหรือว่าเกิดอาการอักเสบตัวนี้ก็จะเป็นการสมานผิวและสีผิวของคุณให้เรียบเนียนนะครับสารสกัดจากตัวเมนทอลนะครับที่จะเพิ่มความเย็นความสดชื่นในทุกครั้งกับการอาบน้ำสบู่ตัวนี้นั้นใช้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับวิธีการใช้ให้คุณนำสบู่มาฟอกกับน้ำจนเกิดฟองละเอียดมาร์คทิ้งไว้ 3-5 นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดใช้ทุกครั้งสำหรับการอาบน้ำครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการฟอกสบู่ฟินเฟอร์เอาไว้3นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือว่าพอเวลาคุณนำเอาสบู่ไปฟอกกับน้ำเนี่ยฟองค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เยอะด้วยนะครับเมื่อคุณนำมามาร์กหรือว่าขจัดเซลล์ผิวแล้วเนี่ยจะรู้สึกเย็นสดชื่นแล้วก็กลิ่นของเขาก็จะหอมมากๆเมื่อมาร์กทำความสะอาดเสร็จแล้วมาดูผลลัพธ์กันเห็นไหมผิวเนี่ยมันจะเนียนขึ้นคือข้างนี้เนี่ยมีการมาร์กเอาไว้ข้างนี้ไม่ได้มาร์กนะครับพวกรอยต่างๆนะครับมันก็จะจางลงแล้วก็เพิ่มความขาวสว่างกระจ่างใสให้กับผิวของคุณอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะมีผิวสุขภาพที่ดีเพิ่มความขาวสว่างกระจ่างใสให้กับผิวกายก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยกับสบู่ฟินเฟอร์ครับ